จาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนโดยสปานนพาจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศทุกชนิดที่ตลาดสดหนองจอกกรุงเทพสดใหม่ทุกวันมีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร0868871083บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็มาพบกันในช่วง2ของรายการจับข่าวคุยซึ่งตอนนี้คุณคอลิดปู่ทองก็ยังคงอยู่ที่อะไรนะเมืองมักกะฮ์มุกัรรอมะห์นะครับยังทำภารกิจไม่เสร็จสิ้นอินชาอัลลอฮ์ก็จะคงจะกลับมาประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์อะไรประมาณนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอสัญญาณนะครับการโทรศัพท์เข้ามาของคุณคอลิดนะครับต้องขอขอบคุณก่อนตอนนี้ขอขอบคุณฟาริดาอินทผลัมนะครับขอขอบคุณสปานนพาพริกแกงและเครื่องเทศขอขอบคุณร้านอาหารครัวนัจวาอยู่รามคำแหง21นะครับเข้าไปอยู่ขวามือก่อนขึ้นสะพานแล้วก็ขอขอบคุณรอบิอะห์ไก่เชียงบางดีนุ่นนะครับขอขอบคุณร่มไม้ชายน้ำนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Active Mind ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสมองความจำสั้นแล้วก็อัลไซเมอร์แล้วก็ไมเกรนนะครับพี่น้องก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบแทนคุณงามความดีให้กับผู้ที่ได้ทำการสนับสนุนรายการจับข่าวคุยนะครับและข่าวฝากประชาสัมพันธ์ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าพาทัวร์จังหวัดระยองท่องเมืองเสน่หาพาชมสวนผลไม้นะครับแล้วก็ร่วมงานสร้างมัสยิดกับค่ำอะไรเนี่ยกลับค่ำในวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมก็ไปเช้ากลับค่ำนะว่ากันง่ายๆ5พฤษภาคมวันพฤหัสนะครับใครอยากไปร่วมงานมัสยิดแล้วก็ไปชิมเอาหงอะไรนะเอาอะไรเขาเรียกว่าผลไม้นะครับก็โทรศัพท์มาที่029343495อีกหนึ่งงานนะครับขอเชิญร่วมงานสื่อสายทานฮาลาลโภชนาแบบโต๊ะอาหารทานแล้วจ่ายก็คือโต๊ะจีนนะครับจะทานแล้วจ่ายหรือจ่ายแล้วทานก็มันก็มีปัญหาเถียงกันอยู่ดีแหละเอาโต๊ะจีนนั่นแหละเอาเหมือนเดิมแหละจบเพื่อรวมใจให้ยาตีมทีวีวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2559เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ029343495นะครับ029343495นะครับสื่อสายทานฮาลาลโภชนาแบบโต๊ะอาหารทานแล้วจ่ายนะครับก็ยาตีมทีวีจะไปจัดหารายได้เป็นโต๊ะจีนที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับใครสนใจก็ร่วมซื้อบัตรเพื่อไปรับประทานอาหารและก็ในงานยามค่ำคืนก็จะมีการรับบริจาคนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้ร่วมกันไปด้วยนะครับโดยมีผมมีคุณคอลิดปู่ทองนะครับแล้วก็บรรดาคณาจารย์อีกหลายท่านที่จะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ขอบริจาคในงานนั้นอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์เอาและขณะนี้ดูเหมือนว่าคุณคอลิดยูซุฟได้อยู่กับผมแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครูจูครับและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการจับข่าวคุยทุกท่านนะครับครับนี่คือการรายงานจากมักกะฮ์มุกัรรอมะห์นะครับในบรรยากาศภาวะอากาศที่ประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ร้อนวันนี้ก็ครับไม่ร้อนแต่ว่าวันนึงของมักกะฮ์เนี่ยคุณจูฮะจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างนะครับแต่ตอนเช้าตรู่เวลาฟยัดเนี่ยว่าเวลาสุบฮีอากาศก็จะอยู่ประมาณ19องศาเซลเซียสนะครับอากาศนะตอนเช้าเวลาสายสายเริ่มร้อนขึ้นเปลี่ยนแปลงไวนี่อันตรายนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีวันหนึ่งออกไปซิยารอห์ออกไปทัศนศึกษาที่ฮุดัยบียะห์ไปดูเรื่องของฟาร์มอูฐไปดื่มของอูฐเนี่ยวันนั้นอากาศนี่อุณหภูมิอยู่ที่42องศาเซลเซียสนะครับฉะนั้นอากาศของมักกะฮ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช้าหนาวกลางวันร้อนนะครับกลางคืนก็จะกลับมาเย็นๆเป็นแบบนี้แหละครับครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่จะได้รายงานแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละที่หน้าที่ของผมจะได้รายงานฮัลโหลกําลังทํารายการอยู่นะครับต้องขอมาอัพครับแหมเดี๋ยวเยาวชนค่ายมารุฟซึ่งเป็นครั้งที่2ที่มูลนิธิศรัทธาชน
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยันดีมทีวีร่วมกับบริษัทดาน่ากรุ๊ปได้จัดค่ายครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนมากมายที่สมัครผ่านเข้ามาทางยันดีมทีวีแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการอยู่ค่ายในครั้งนี้นะครับและแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีฮุจาร์ดเริ่มเดินทางกลับแล้วนะครับอยู่ครับครับก็จะกลับมีอยู่ชุดด้วยกันคืนนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับจะเดินทางกลับด้วยสายการบินโอมานซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่เมืองไทยไม่สามารถบินตรงจากสุวรรณภูมิมาที่ยิดดาห์หรือมะดีนะห์ได้ฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการทรานสิตนะครับหรือว่าพักเพื่อที่จะบินต่อครับบินจากยิดดาห์เข้ามัสกัดโอมานนะครับหยุดพักที่นั่นเพื่อจะต่อเครื่องจากโอมานมัสกัดเนี่ยไปยังสุวรรณภูมิก็จะเป็นแบบนี้ทุกสายการบินไปอย่างคณะของผมนี่ก็จะเดินทางออกวันศุกร์นะครับเดินทางด้วยสายการบินจอร์แดนนะครับรอยัลจอร์แดนสายการบินแห่งชาติของจอร์แดนก็ต้องไปพักที่ทางจอร์แดนก่อนที่จะบินกลับที่สุวรรณภูมิที่กรุงอัมมานจะเดินทางวันที่28นะครับผู้ชมครับมีการปรับกำหนดการเยาวชนฉะนั้นประกาศให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะครับว่าจากเดิมเยาวชนจะถึงบ้านเราเนี่ยวันที่28ก็จะเลื่อนกลับไปเป็นวันที่29นะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเรื่องของการคอนเฟิร์มตั๋วบางประการแต่ก็ไม่ได้คาดเคลื่อนอะไรมากฉะนั้นก็แจ้งให้กับผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกันครับทุกครับครับวันนี้กิจกรรมไพอัลลัมรูบินมารูฟนะครับก็ทำดีแล้วนะครับดำเนินไปด้วยประสบการณ์ใหม่ของเยาวชนวันนี้เยาวชนเขาได้ขึ้นไปบนเขายาบานูนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำเป็นที่ตั้งของอายะแรกอัลกุรอานในซูเราะห์อิกรอนะครับได้ลงมาผมเนี่ยไปแล้วนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็เลยสละสิทธิ์ให้คนที่ยังไม่เคยขึ้นไปเพื่อได้สัมผัสเพราะว่าไม่ไหวหรือว่าสละสิทธิ์หรืออะไรกันแน่ไม่ไหวขึ้นไม่ไหวไม่ไหวก็บอกไม่ไหวนะไม่อย่าไปแม่แม่โวยสลงสละสิทธิ์ว่าไปฮะก็บอกเลยว่าไม่ไหวครับคุณจูฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชันนั่นไงแล้วก็เป็นที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีร่มเงานะคุณจูนะก็ทำให้บอสแต่วันนี้เนี่ยคุณจูฮะผมอยู่กับเยาวชนคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนจากค่ายมารูฟเป็นลูกศิษย์จากโรงเรียนอิสลามสันติชนนะครับครับผมเฝ้าดูความสามารถของน้องคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าตากรรมการหน่วยก้านดีครับพูดจาฉักฉานแล้วก็ดูเหมือนว่าอยากจะเรียนทางด้านสายศาสนาต่อด้วยนะครับมาครั้งนี้ก็คงได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่น้องคนนี้มีชื่อว่าน้องดะฮรีนามสกุลมั่นใจห่างนะครับขณะนี้อยู่กับผมแล้วนะครับผมจะให้คุณจูและท่านผู้ชมรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่มีภาพเขาด้วยนะครับผมจะขึ้นภาพให้ได้เห็นกันนะเนาะดะฮรีทักทายคุณจูและท่านผู้ชมหน่อยฮะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับเชิญเลยครับกิจกรรมที่เพิ่งผ่านมาเลยฮะรายงานหน่อยว่าการขึ้นไปที่บนยาบานูตเพื่อที่ไปถ้ำฮิรอนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวนิดนึงอยู่ที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนอ้าวเชิญครับผมนายดารีมั่นใจอ่างนะครับครับเป็นคนอายุเท่าไหร่อายุ17ปีแล้วครับครับอายุ17นะแล้วก็บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองไทยอ่ะบ้านอยู่กรุงเทพเขตทุ่งครุครับอ๋อทุ่งครุนะเอาโอเคครับเชิญเลยครับครับผมซึ่งการได้มาอยู่ค่ายครั้งนี้นะครับในวันนี้ผมและบรรดาเพื่อนๆ เนี่ยได้มีโอกาสไปที่ยาบานูตนะครับซึ่งภูเขาที่ท่านรอซูลเนี่ยได้ขึ้นไปเพื่อปีกวิเวกนะครับในช่วงก่อนหน้าที่จะมีวะฮีลงมาครับนะครับมันเป็นการปีกวิเวกเพื่อหลีกเลี่ยงชาวกูเรชที่เขาเนี่ยปักการะแล้วก็บูชาจเวตอยู่ที่ไบตุลลอห์นะครับครับส่วนเส้นทางในการเดินทางในวันนี้นะครับเราออกจากค่ายของเราเนี่ยเวลาประมาณ 6:30 นาทีนะครับครับก็ถ้าถามว่าภูเขานั้นสูงไหมก็พูดได้ว่าเกือบจะสูงที่สุดในแถบนี้กันเลยทีเดียวนะครับครับแรกเราอาจจะมองว่ามันไม่สูงมากหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ได้เลยว่าวัยรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยแรกนะวิ่งครับขึ้นเลยเอาว่าอยากให้ถึงสักพักไปมาเริ่มเดินแล้วครับครับน้ำเริ่มหมดกันไปทีละขวด2ขวดแล้วครับครับรวมแล้วกว่าผมจะขึ้นไปถึงนู่นนี่หมดน้ำไปเกือบเป็นลอนนะครูครับครับครับ
ล้วก็พอขึ้นไปสูงๆนักนะครับด้วยความที่บันไดมันไม่ใช่ว่าเป็นบันไดที่ทำมาโดยแบบเป็นมาตรฐานเป็นแค่บันไดที่เทปูนนะครับเทไปเทด้วยมือเลยครับคือเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็คือว่าไม่ได้เรียบร้อยอะไรหรอกทำว่าขอให้เดินขึ้นเป็นขั้นๆเท่านั้นเองครับแบบบางขั้นมันเป็นขั้นสำหรับขั้นพวกคนอาหรับอะครับซึ่งคนไทยอย่างเรามันก้าวกันไม่ค่อยจะถึงใช่ต่อเลยครับแล้วเป็นไงครับตัวหลังๆก็เรียกว่าเอามือช่วยกันปีนกันขึ้นไปเลยอะครับใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลารวมๆแล้วประมาณ2ชั่วโมงอะครับขึ้นไปนะ2ชั่วโมงแค่ขึ้นครับ2ชั่วโมงเพราะแรกๆก็ไหวก็ฟิตละครับหลังๆก็บันไลมีหน้าละคุณคนลิศถึงไม่ขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองเอาว่าไปต่อไปเลยครับครับผม แต่ผมถ้าถามความรู้สึกเมื่อได้ขึ้นไปถึงณจุดๆนั้นแล้วนะครับขอบอกว่าถ้าคุณที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นมาผมเชื่อครับว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วคุณจะหายเหนื่อยครับเมื่อคุณเห็นวิวทิวทัศน์ข้างบนมันได้มองไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาได้มีโอกาสเห็นมัสยิดฮารอมจากบนนั้นนะครับมันเป็นวิวที่เราไม่สามารถไปหาดูได้ง่ายๆนะครับครับแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยมันทำให้บรรดาเยาวชนอย่างเราได้รู้ว่าท่านรอซูลของเราเนี่ยท่านลำบากมาทั้งชีวิตท่านลำบากตลอดในการเผยแพร่ศาสนาครับท่านไม่เคยสบายแม้แต่ครั้งเดียวครับขึ้นมาที่ภูเขานี้ลมเย็นไหมอากาศข้างบนลมเย็นไหมหรือว่าร้อนก็มันก็ลมเย็นนะครับแต่ไม่รู้สิผมเหงื่อเปียกทั้งตัวแล้วตอนนั้นโอเคครับต่อเลยฮะว่าบนถ้ำฮิรอเนี่ยบนภูเขายะบันนูตเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำบิดอะห์ซึ่งนำไปสู่ชีริกได้นะเห็นอะไรบ้างล่ะอย่างที่เราเคยรายงานข่าวอะเจอนะครับผมก็จากที่ผมได้มีโอกาสไปเห็นนะครับก็จะเห็นมีบางคนเขาจะขึ้นไปขอดูอามั่งไปละหมาดกันอยู่ตรงหน้าปากถ้ำอะครับทางเข้าถ้ำอะครับมันจะเป็นเพียงแค่ซอกเข้าไปเล็กๆเข้าได้ประมาณแค่2คนเท่านั้นเองครับครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปเบียดกันจนภาพสภาพตรงนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราไปเบียดตอนจูบหินดำที่กาบาครับซึ่งจากที่มีรายงานมาเนี่ยคือมันไม่ได้มีซุนนะให้เราไปทำอะไรตรงนั้นเลยและการที่นี้ได้จัดให้พวกผมเนี่ยขึ้นไปที่นั่นเพียงเพื่อให้ขึ้นไปเพื่อรับรู้ว่าตรงนี้เนี่ยนบีของเราเนี่ยเคยขึ้นมาอยู่นะนบีของเราเนี่ยรับวะฮีครั้งแรกที่นี่นะเพื่อรับถึงสถานที่ปีศาจสถานจริงไม่ได้ให้เราขึ้นไปเพื่อไปทำอิบาดะห์หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับก็นะฟังเยาวชนคนนี้แล้วทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องราวของการมาทัศนศึกษาครั้งนี้เนี่ย คือสอนสถานที่จริงให้ขึ้นไปที่จริงแล้วก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆได้เห็นคนที่เขาคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีนะคุณจูนะครับเช่นไปขอดุอาอะไรกันข้างบนเนี่ยอากาศซาอุดิอาระเบียเขาก็ห้ามนะแต่ด้วยการที่ห้ามมีคนทำอยู่อีกเรื่องนึงที่น้องเขาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยน่าสนใจก็คือทัศนียภาพบนยะบันนูตเนี่ยมันเป็นจุดที่มองเห็นมักกะมุมกว้างเลยนะคุณจูฮะก็ทำให้เราได้รู้ที่ตลอดสุรุลลอได้ชอบขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็มันมีมุมที่มองเห็นมัสยิดฮารอมได้นะครับครับเห็นกว้างแล้วทะลุซูลขึ้นไปแล้วก็เป็นจุดที่ทะลุซูลได้รับวะฮีได้เข้าไปถึงข้างในเลยนะดาริฮะไม่มีโอกาสครับเพราะเนื่องจากคนเขาเบียดกันนะครับเขาเบียดกันจนแทบจะผลักกันเข้าไปเลยครับผมครับมีโอกาสได้แค่ไปชะโงกดูตรงปากถ้ำครับครับก็การไปครั้งนี้เนี่ยพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเราได้รับอะไรจากบทเรียนในครั้งนี้ครับสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือความลำบากของท่านรอซูลในการที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามและมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องรักษาและดูแลศาสนาอิสลามของเราให้สืบทอดไปยังลูกหลานของเราโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากแบบอย่างของท่านรอซูลครับนะครับครับแล้วก็จากยะบันนูตว่ามันมีภูเขาอีกลูกหนึ่งนะก็สูงเหมือนกันแต่ว่า
เยาวชนก็ไม่ได้ขึ้นไปแต่ก็มีมุมที่น่าจะเก็บประวัติศาสตร์ได้คือยาบันซูดนะถ้าจำได้ไหมยาบันซูดนี่เป็นไงที่ได้ไปมองเห็นแล้วก็มีบทเรียนอะไรบ้างที่ได้รับในครั้งนี้ที่ถ้าเราซูดไปหลบอยู่กับท่านอับูบักอ๋อครับก็อย่างส่วนยาบันซูดเนี่ยพวกผมมีโอกาสได้แค่ไปยืนชะโงกดูเองครับเพราะมันส่วนตัวท่านที่ท่านรอซูลและท่านอบูบักอัสซิดดีกเนี่ยได้เข้าไปหลบเนี่ยอยู่อีกฝากหนึ่งของส่วนจากจุดที่พวกผมดูจากมุมพวกผมอาจจะมองไม่ออกว่ามันคืออะไรเพราะมองไปก็ภูเขาธรรมดาเราไม่สามารถจะสรุปอะไรได้จากมันเลยแต่ทําแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าท่านรอซูลของเราเนี่ยเพื่อที่จะรักษาศาสนาอิสลามของเราเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยต้องอพยพต้องฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์ตามบัญชาของอัลลอฮ์และด้วยตักดีรของอัลลอฮ์เนี่ยความจริงอัลลอฮ์จะให้ท่านรอซูลเนี่ยไปจากมักกะฮ์ไปถึงมะดีนะห์เลยอัลลอฮ์ก็ทรงทําได้ครับแต่พระองค์เนี่ยทรงให้ท่านรอซูลเนี่ยไปหลบอยู่ที่ยะบันซูดก่อนนะครับยะบันซูดกับยะบันนูรอันไหนสูงกว่ากันเนี่ยคือเท่าที่มองนะกูจูนะผมว่ายาบ้านซูดเนี่ยน่าจะสูงกว่าแล้วมีคนขึ้นไปไหมมีฮะมองไกลๆนี่เห็นแบบขาวๆเหมือนหมดเลยเดินไปนะครับครับครับจุดที่ยาบ้านซูดเนี่ยเด็กๆเขาได้รับเนี่ยผมว่าไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยมามุมคิดก็คือเรื่องของซอฮาบะที่ชื่อว่าทลับบูบักเนี่ยนะซึ่งหลบอยู่ถ้ำกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะฮะท่านนบีเนี่ยได้ปลอบใจอบูบักคืออบูบักรเนี่ยอยู่ในถ้ำกับท่านนบีแล้วอยู่กับท่านนบีแล้วเนี่ยนะอบูบักรยังกลัวเลยนะในขณะที่อบูบักรกลัวเนี่ยท่านรอซูลก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่กัน2คนนะมีอัลลอฮ์อยู่ด้วยโอ้โหคำพูดนี้ดูเหมือนว่าเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่าจะพิสูจน์ใจของคอลิฟ้าที่ชื่อว่าอบูบักรอัสซิดดีกอย่างแท้จริงเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เราไปเนี่ยมันก็ทำให้ได้เยาวชนเขาศึกษาโดยที่ไม่ต้องไปพูดไปสอนอะไรมากมายได้เห็นจากสถานที่จริงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ค่ายนามดูบินมารุฟเขาได้ทำกัน อีกเรื่องนึงคือกิจกรรมก่อนนอนครับคุณจูครับในแต่ละวันเขาจะต้องมาทำกิจกรรมก่อนนอนก็คือมาทำกิจกรรมกลุ่มมาพูดว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างครับเมื่อวันคืนนี้ผมได้มีโอกาสไปสังเกตการดารีเนี่ยเขาเป็นกลุ่มนึงที่หลังจากที่เดินทางไปที่ฮูดายบียะแล้วก็เข้าไปที่เป็นนิทรรศการนะครับจัดแสดงโชว์เรียกว่าสถาปัตยกรรมของฮารอมเมนก็คือมักกะฮ์แล้วก็มะดีนะห์ครับแต่มันก็มีเรื่องราวของหินดำเรื่องราวของบ่อน้ำซ้ำๆเรื่องอะไรที่เขาจัดแสดงไว้เนี่ยมีกลุ่มของดารีเนี่ยเขาก็ได้นำเสนอในเรื่องของฮายรอนอัสวัสหรือว่าหินดำก็คงจะให้ดารีได้ถ่ายทอดมุมนี้ที่เราไปค้นคว้าแล้วก็ได้เห็นจากนิทรรศการนี้มาหน่อยครับเชิญนะผมในเรื่องหินดำนะครับหินดำอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยจะเป็นหินที่ติดอยู่ตรงมุมหนึ่งของกาบะนะครับซึ่งท่านนบีเนี่ยได้มีซุนนะต่อหินเนี่ยก็คือท่านนบีนั้นจะเข้าไปจูบนะครับก่อนที่จะเริ่มการตะวาฟซึ่งมันเป็นซุนนะส่วนถ้าใครที่ไม่สามารถจูบได้เนี่ยก็ให้เอามือนั้นไปสัมผัสแล้วก็นำมือที่สัมผัสเนี่ยมาจูบหรือถ้าใครไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสได้นั้นก็ให้นำไม้เท้าเนี่ยจิ้มไปแตะที่หินดำแล้วนะครับมาจูบแล้วมาแล้วนำมาแล้วนำไม้เท้าเนี่ยมาจูบนำไม้เท้าที่รับมาจูบส่วนถ้าใครที่ไม่สามารถเข้าไปได้อีกก็ให้ผินหน้าไปทางกาบะให้ผินหน้าไปทางหินดำนั้นครับมือขึ้นแล้วพร้อมกับกล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรซึ่งเป็นการเริ่มการตะวาฟนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าครับที่ท่านนบีเนี่ยได้ทำไว้ซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าซุนนะกับวาญิบมันต่างกันคือซุนนะคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่วาญิบทำถ้าไม่ทำคือคุณผิดคุณบาปครับแต่จากเห็นในทุกวันนี้คนที่ไม่มีโอกาสมาอาจจะได้เห็นจากในทีวีที่กาบะนะครับส่วนคนที่มาเนี่ยจะได้ไปสัมผัสอย่างผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสใกล้ๆก็คืออย่างผมเนี่ยได้อย่างมากสุดแค่แตะกาบะนะครับครับดำเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีคนมากมายเลยเพื่อแย่งกันเพื่อเข้าไปเพื่อที่จะจูบหินดำบางคนถึงกับขั้นปีนข้ามกันขั้นปีนไปหยับกันผลักกันเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่หินดำครับถามว่านี้เนี่ยคุณเข้าไปทำมันผิดไหมมันไม่ผิดเพราะมันมีซุนนะของท่านนบีแต่
มันจะผิดตรงที่ว่ามันเป็นเพียงแค่นะทำไมคุณต้องแย่งกันถึงขนาดนั้นทำไมคุณต้องถึงกับขั้นบางคนถึงกับขั้นผลักพี่น้องสลิมด้วยกันเบียดทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราเข้าไปมันเปรียบเสมือนกับว่าเราทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเราเพื่อแลกกับแค่สุดนะเล็กๆน้อยๆ นะครับแล้วก็มันเป็นการที่จริงๆแล้วเนี่ยอนุญาตให้มุสลิมเนี่ยแย่งกันจูบหินดำโดยการทุบตีหรือใช้กำลังหรืออย่างไรก็ตามเพราะหินดำนั้นเป็นพยานให้กับผู้ที่สัมผัสมันด้วยกับความจริงใจเท่านั้นและที่สำคัญนะครับมีอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทรงรู้ดีที่สุดว่าตอนที่เราสัมผัสหรือเราไปจูบมันนั้นเราเนียดยังไง รู้สึกยังไงท่านอุมัดบอกไงครับและในจุดนี้เนี่ยท่านอุมัดอิบนุคอตตอบเนี่ยได้เคยกล่าวไว้ว่าในตอนท่านได้นำไม้เท้าของท่านเนี่ยไปชี้ที่หินดำพร้อมกับกล่าวว่าจริงๆแล้วเจ้าหินดำเนี่ยเจ้าเป็นเพียงแค่หินก้อนนึงซึ่งเจ้าไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรให้กับเราเลยถ้าฉันไม่เห็นว่ารอซูลจูบเจ้าฉันจะไม่มีวันจูบเจ้าเด็ดขาดซึ่งจากจุดๆเนี้ยแสดงให้เราได้เห็นเลยว่าเป็นที่จะต้องเข้าไปแก่งแย่งกับเพื่อนกับพี่น้องสลิมไม่ต้องไปผลักไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะซุนนะห์ของนี้ก็ได้มีบอกไว้แล้วว่าถ้าจูบไม่ได้ให้ทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรโอ้ครับแม่เป็นความรู้ที่หลายคนท่านผู้ชมทางบ้านนั้นอาจจะยังไม่เคยได้รับทราบมาก่อนนะครับแม่พอดีเวลาหมดแล้วคุณคอลิสนะครับใน1นาทีสรุปเลยครับก็คงจะสรุปให้ได้รับทราบว่าค่ายนี่ย้ำประเด็นที่จะบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับขยับวันในวันที่ท่านจะมารับบุตรหลานของท่านจากวันที่28เป็นวันที่29นะครับครับ29ที่สวนนภูมิส่วนรายละเอียดเรื่องเวลาเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้มารายงานเพราะจะเดินทางกลับวันศุกร์นี้ให้กับผู้ปกครองรับทราบวันนี้ได้ฟังดารีแล้วก็คงจะได้เห็นนะครับว่าได้สัมผัสได้ว่าเยาวชนที่มาที่นี่เขาได้รับอะไรบ้างนะครับเป็นส่วนเศษเสี้ยวเดียวจาก20กว่าวันที่เขาได้มาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็มักกะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ใครสนใจเนี่ยเก็บสตางค์ไว้เลยปีหน้าส่งลูกหลานมาเชื่อว่าได้ว่าจะให้ไอ้แฝดหยอดกระปุกและเริ่มหยอดกระปุกเริ่มเลยนะแล้วป้าไอ้แฝดต้องมาด้วยนะอินชาอัลเลาะห์นะป้าไอ้แฝดนี่คงยากอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อ้าวหมดเวลาแล้วคุณกฤตเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับญะซากัลลอฮุคอยรอนสลามถึงทุกคนด้วยนะครับไอ้แฝดชอบช็อกโกแลตนะนะโอเคครับญะซากัลลอฮุคอยรอนครับสลามอะลัยกุมครับครับก็จบลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ของเด็กเข้าค่ายภาคฤดูร้อนที่เดินทางไปทำอุมเราะห์ชาลอพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับจับข่าวคุยนะครับยังมีข่าวอะไรเยอะนะครับที่จะนำเสนอครับท่านผู้ชมทางบ้านวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยสปานนพพาจำหน่ายเครื่องแกงเครื่องเทศทุกชนิดที่ตลาดสดหนองจอกกรุงเทพสดใหม่ทุกวันมีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งโทร0868871083ครัวนัจวาอาหารนานาชาติบุฟเฟ่ชาบูน้ำจิ้มสูตรเด็ดอิ่มไม่อั้น259บาทรางคำแหง21ครัวนัจวาอาหารอร่อยที่คุณคุ้นเคยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Active My สนใจติดต่อคุณรำละกามา0815561525